เอาพาไปดูภาพความน่ารักกันหน่อยกรมการสัตว์ทหารบกนะครับเปิดประมูลสุนัขทหารที่เราเคยนำเสนอข่าวไปถึงวันแล้วครับ54ตัวราคาเริ่มต้น 1,500 ปรากฏวันนี้หลายตัวเนี่ยหลักหมื่นเลยนะฮะเขาบอกคึกคักมากนะคึกคักมากคนไปเป็นพันนะฮะนี่โอ้โหนี่ไงอัศจรรย์แทบล้นเลยฮะนี่คือที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกที่ปากช่องโคราชนะครับมีการเปิดประมูลสุนัข54ตัว3สายพันธุ์ลาบราดอร์เบลเยียมมารินอยแล้วก็เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับเริ่มต้น 1,500 เพิ่มขึ้นครั้งละ100น่าจะเพิ่มกันเยอะเพราะสุดท้ายไปจบที่หลายหมื่นนะยกกันหลายแล้วนี่เขาเอามาสาธิตก่อนนะใช่ใช่ไหมต้องสาธิตการแสดงกันก่อนเออแต่ละตัวเนี่ยเขาบอกน่ารักไม่ก้าวร้าวนะครับอย่างคุณแนนนี่มาจากกรุงเทพเลยนะครับบอกว่าอยากจะได้น้องหมาไปเลี้ยงที่บ้านส่วนคุณน้ำอายุ29บอกว่าปีนี้มาร่วมงานเฉยๆเพราะว่านี่ใครคะเจ้าตัวดำเนี่ยได้มาจากงานนี้เมื่อปีที่แล้วสิทธิ์เก่าวันนี้ก็เลยมาร่วมงานเฉยๆนะฮะแต่มีคนหนึ่งคุณวิทย์อายุ19มาจากกรุงเทพได้เจ้าตัวนี้ไปฮะอ๋ออุ้ยเยอรมันเชพเพิร์ดแล้วจบที่เท่าไหร่รู้ไหม 43,000 บาทตัวนี้สุดยอดเขาบอกว่าตัวที่ราคามากสุดในงานเนี่ยเกือบ 70,000 นะฮะโอ้โหเป็นลาบราดอร์นะเนี่ยเห็นไหมพลังของผู้คนรักสัตว์ตอนแรกเห็นยังงงเอ๊ะทำไมน้องถึงไม่ผ่านเกณฑ์สอบตกหรือเปล่าหรือลมระเบิดไม่ได้หรือเปล่าพอดูสิฮะเขาบอกอ้วนบ้างล่าเริงเกินไปบ้างเป็นมิตรเกินไปบ้างขี้เล่นอย่างนี้เออหรือบางทีติ้งต้องไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละค่ะน่ารักนะที่สุดแล้วก็ได้เจ้าของกันไปแล้วครับ